วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ทำรายการเย็นนี้ด้วยประเด็นที่มีผู้ที่ถามเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะว่าทุกกายทุกใจทุกอย่างไหนเป็นที่สุดแห่งทุกนะคะก็ถือว่าเป็นการตอบในวันเสาร์ถ้ามีคำถามที่ถามเข้ามามีอะไรที่อึดอัดคับข้องจะเรียกว่าทุกข์ก็ได้นะคะก็ให้ถามเข้ามาแล้ววันนี้เราจะมีผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งพวกเราเชิญเข้ามาในวันพระนี้เพื่อที่จะถวายดอกไม้พระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็เข้ามาอธิษฐานจิตแล้วก็มีนักบวชที่เพิ่งบวชเมื่อบ่ายวันนี้อีก23ชีวิตอยู่กับพวกเราด้วยค่ะก็อยากจะตอบคำถามโดยไม่ต้องหันไปทางกล้องแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเราจะใช้วันเสาร์อย่างนี้เพื่อที่จะขึ้นมาในถ้ำนี้ซึ่งในถ้ำทองเนี่ยคือท้องของแม่เวลาที่เราพูดถึงเรื่องภพชาติแห่งทุกข์เมื่อเช้านี้ในวงจรของปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นว่าภาวะของจิตที่มันมีชาติการเกิดในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั้นมันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดที่เริ่มต้นด้วยคำว่าอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเช่นไม่รู้ว่าอารมณ์มันก็แค่มาแล้วไปแล้วเราก็หลงอารมณ์เราก็เอาสิ่งที่เราไม่รู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยมาพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดใครใช่ใครไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่ามันไม่มีถูกผิดหรอกมันมีแต่การมาการไปการเกิดการดับเราอาจจะเข้าใจคำว่าทุกข์ในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นถ้าเรามองเห็นว่าการเกิดการดับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดดับอย่างฉับพลันก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเลยท่านอัญญาโกฏัญญะเป็นโสดาบันรูปแรกเพราะอัญญาโกฏัญญะเธอรู้แล้วหนอรู้ในอะไรรู้ว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาพอเห็นความธรรมดาของการเกิดดับเนี่ยดวงตาเห็นธรรมเลยนั่นการบวชของสาวกในฝ่ายของผู้ชายคนแรกที่เป็นสังฆรัตนะก็คือท่านอัญญาโกฏัญญะผู้เห็นการเกิดดับเป็นธรรมดานี่เองนะคะพอสังฆรัตนะเกิดขึ้นผู้ชายก็บวชกันผู้หญิงก็มาอยู่ในพรรษาที่5ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพอพรรษาที่5เนี่ยภิกษุณีรูปแรกที่บวชก็คือพระนางประชาบดีโคตมีซึ่งก็ถูกทำลายอัตตาตัวตนมากเลยในฐานะของผู้ที่เป็นเบอร์หนึ่งหรือที่เรียกว่าเป็นราชินีของกรุงกบิลพัสดุ์นั้นพวกเบอร์หนึ่งเนี่ยพวกเก่งๆเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทดลองให้ทูลขอถึง3ครั้งแล้วพระอานนท์ซึ่งก็เป็นผู้ที่ต้องถือว่าคือสงสารผู้หญิงอ่ะขอบวช3ครั้งแล้วไม่ได้บวชสักทีก็เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้หญิงบรรลุธรรมไม่ได้หรือผู้หญิงนิพพานไม่ได้หรือพระองค์ก็ตอบว่าได้การบรรลุธรรมเนี่ยไม่มีเพศเลยแต่ต้องลดอัตตาให้ไปถามพระนางประชาบดีว่ารับครุธรรมได้หรือเปล่าซึ่งสิ่งที่สำคัญมากในครุธรรมคือการทำลายอัตตานั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นว่าวิธีการเข้ามาบวชเนี่ยก็เพื่อทำลายอัตตานะเราถึงจะสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นสุปฏิปันโนในระดับอริยะเบื้องต่ำคู่แรกคือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลคุณแม่พูดเรื่องเหล่านี้ก่อนเพื่อต้อนรับผู้ที่บวชวันนี้ว่าเธอสามารถที่จะมีศีลที่บริสุทธิ์มีศีลนี้ต้องบริสุทธิ์นะแล้วก็มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณและสังโยชน์เบื้องต่ำ3คือไม่มีกายชั้นใจชั้นคือถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสราคะโทสะละเร็วๆบรรเทาเร็วๆโมหะก็เร็วๆมันยังไม่หมดราคะโทสะโมหะยังมีอยู่แต่เร็วๆอาจจะเกิดอีก7ชาติละพ้นเลยอันนี้ก็ฝึกไปนะทีนี้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมกับผู้ที่ตั้งคำถามมาในอินบ็อกซ์ลองคิดอย่างนี้มีหลายคนตอบว่า
ทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นวิธีการตอบที่เราก็เคยได้ยินมาคือเช่นมีอะไรที่กายเช่นคุณแม่เป็นมะเร็งมันเจ็บที่ลำไส้ที่กระเพาะมันก็เรียกว่าทุกข์กายแต่อาจจะไม่ทุกข์ใจก็ได้มีอะไรตำที่เท้าเจ็บใจไม่เจ็บก็ได้นะคะทีนี้ถ้ากายก็เจ็บแล้วใจเจ็บด้วยแปลว่าอะไรเช่นโอดครวญคร่ำครวญบอกไหมคะโอ้ฉันเป็นฉันคือคนป่วยฉันนี่ฉันโน่นอันเนี้ยมันทุกข์ทั้งกายแล้วก็ทุกข์ทั้งใจนั่นมันคือความอึดอัดทั้งกายและใจอันนี้ในระดับของทุกข์ที่เป็นความเข้าใจของปุถุชนของคนธรรมดาเลยบางคนอาจจะไม่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจบางคนทุกข์ทั้งกายทั้งใจบางคนทุกข์แต่กายไม่ทุกข์ใจโอเคไหมที่มันมีอีกทุกข์นึงลูกคำถามถามว่าทุกกายทุกใจทุกไหนที่เป็นที่สุดแห่งทุกอันนี้ค่ะทุกที่มีการออกเสียงว่าทุกขังทุกขังคือความทนอยู่ได้ยากค่ะถ้าเห็นความทนอยู่ได้ยากของอารมณ์และความรู้สึกเช่นความเบื่อก็เป็นแค่เพียงทุกขังมาแล้วไปทนอยู่ไม่ได้มันเห็นถึงความเป็นอนิจจังการเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกขังและมันเป็นอนัตตาคือมันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นรองรับเธอดูสิมันถอดถอนสักกายทิฏฐิด้วยหมดสงสัยด้วยวิจิกิจฉาก็ไม่มีศีลัพพตปรามาสก็ไม่มาอีเนี่ยโสดาบันเลยนะถ้าเข้าใจเรื่องทุกขังเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นทุกกายทุกใจหรือทุกขังที่เธอถามคุณแม่ทุกกายหรือทุกใจทุกไหนเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็ตอบว่าทุกขังนั่นแหละคือมันไม่เที่ยงไงเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะถ้าเราเข้าใจคำว่าที่สุดแห่งทุกข์ก็คือเนี่ยแหละเห็นปรากฏการหรือสภาวะธรรมที่มันปรากฏขึ้นที่จิตมันก็เป็นทุกขังไงมันเบื่อก็ไม่เที่ยงเหงาก็ไม่เที่ยงน้อยใจก็ไม่เที่ยงโกรธก็ไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกขังอันเนี้ยพ้นเลยตอบแล้วนะคะก็ชื่อตอนพอดีตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมจะได้ต่อไปเรื่องอื่นเลยคำถามถามได้นะลูกถามได้ถ้าวันนี้คุณแม่ก็พยายามสอนโดยเฉพาะกับกลุ่มที่ปฏิบัติธรรมพอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวถามก่อนพอเข้าใจไหมลูกโอ้เก่งเนาะวันนี้สองบทเนี่ยถ้าไปทวนดีๆนะเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้ก็คือรู้ในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแหละรู้ว่าอวิชชาเป็นปรากฏการณ์ของความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงไม่รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นเลยว่ามันมีความเป็นอนิจจังเห็นการเกิดดับคือเห็นอนิจจังจริงไหมเห็นทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้และอะไรคะไม่มีตัวตนเข้าไปรองรับถ้าเธอเห็นเนี่ยถึงสัจธรรมอันเนี้ยเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทนอยู่ได้ยากเห็นความเป็นอนัตตามันไม่ใช่ชั้นไม่มีของชั้นโลกนี้ไม่มีกายชั้นใจชั้นโอ้เธอคุณแม่พูดได้อย่างเดียวเลยเธอเข้าสู่กระแสอริยะเลยอะไม่ต้องอยากเป็นด้วยนะเอายังพวกมาบวชเอายังพอเข้าใจไหมโอเคถ้าความกลัวเช่นกลัวผีเป็นอนิจจังอันนี้เขาย้ำอนิจจังความกลัวเป็นอนิจจังทุกขังกลัวอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีกลัวของฉันเธอจะกลัวอีกไหมอ่ะเพราะกลัวมันมาจากอะไรมาจากอวิชชาปรุงแต่งยังไม่รู้เอามาเรื่องอื่นเอาความรักไหมจ๊ะถ้าว่าเราขึ้นความรักเรตติ้งจะกระฉูดเชียวใครอกหักใครกำลังคิดจะแบบเธอว่าความรักเนี่ยมันคืออะไรเหรอคือความทรมานหรือมันคืออะไรมันคืออะไรจ๊ะความรักเอาไม่แชร์เลยความรักคืออะไรลูกอธิบายยากนะความรักคือการตื่นเต้นสมมุติเรากำลังเอาใจเราไปไว้กับใครเราก็จะสบคนที่เอาใจไปไว้กับใครเขาเรียกส่งใจไปจริงไหมมันเสน่หาเนาะใช่ไหมถ้าว่าเสน่หาเป็นอนิจจังไหมเป็นความรักเป็นอนิจจังไหมเป็นอาการลิโกเลยแหละเกิดดับเมื่อไหร่ก็ได้ถามว่าความรักต้องอาศัยอะไร
แชร์ลูกแชร์ความรักต้องอาศัยอะไรคะพอพูดเรื่องความรักเสียงอ่อนหวานดูมีเสน่ห์นะคะโอ้น่าเบื่อความรักเนี่ยน่าอ้วกที่สุดเลยเพราะอะไรมันเหนื่อยเหนื่อยมากความรักคืออะไรฮะอ๋อความรักคือเมตตาโหดูจะเมตตาภาวนามากเลยนะความรักเนี่ยกับความหลงเกิดในที่เดียวกันไหมฮะที่เดียวกันทว่ารักกับราคะลากอันเดียวไหมโอ้เก่งเฮ้ยราคากับราคะลากเดียวกันไหมความรักมีราคาไหมมีเหรอจ้ะราคาเป็นกระเป๋าชาแนลเธออย่านะฉันถือชาแนลมาก่อนนะ40ปีที่แล้วอ่ะนี่จะบอกอะไรให้มันจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าเธอซื่อสัตย์กับมันจริงถ้าเธอซื่อสัตย์กับสิ่งที่เธอกำลังเรียกว่าความรักก็ได้ความรักก็จะเป็นความงอกงามแต่ถ้าเธอไม่ซื่อสัตย์กับสิ่งที่เธอเรียกว่าความรักมันเป็นหายนะเลยนะคือมันชื่อเดียวกันน่ะมันเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่มันต้องอาศัยปีกของมันที่มันจะกางออกไปอ้าวหนูจ๋าที่นี่เขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือในห้องนี้เข้าใจแล้วนะอันนี้ด้วยความรักนะคะโอเคอันนี้เป็นห้องแห่งความรักแล้วก็เป็นห้องที่เราต้องบอกเลยว่าต้องเคารพด้วยโดยปกติไม่เอามานั่งคุยเลยนะแต่เนี้ยทำรายการเพราะข้างนอกฝนตกด้วยความรักก็พยายามหาที่จะทำงานให้ได้เวลาที่เราเข้ามาในห้องนี้เวลาคุณแม่เหนื่อยเมื่อกี้นี้คุณแม่เหนื่อยนะคุณแม่ก็เข้ามาเล่นเกมลมหายใจมันเป็นห้องภาวนาแล้วก็เป็นห้องที่โดยปกติเนี่ยถ้าไม่นอนแล้วหนึ่งคืนเขาไม่ให้เข้าอย่างน้อยเธอก็ต้องไปสงบซะก่อน24ชั่วโมงถึงจะได้สิทธิ์เข้ามานี่เรื่องจริงไม่ใช่ใครมาแล้วจะมาขอเปิดอันนั้นก็ถือว่าเป็นอภิสิทธิ์ชนของคนเปิดแต่ถ้าเป็นคุณแม่แล้วก็เราจะเข้ามาเพื่อภาวนาแล้วเราก็รู้ว่าการภาวนาไม่ใช่การอ้อนวอนขอการภาวนาว่าด้วยรักก็คือการรู้จักความซื่อสัตย์กับตัวเองรู้ในหน้าที่ของมนุษยชาติที่รู้ว่าการเกิดในเวลาสั้นๆเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราควรจะใช้เวลาของเราที่สั้นเพื่อให้โลกใบนี้มันผาสุกและงดงามมันควรจะภาวนาว่าด้วยรักนะแต่เป็นความรักที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์และเป็นความซื่อสัตย์ที่มันต้องละความเห็นแก่ตัวด้วยไม่ใช่ความซื่อสัตย์ที่เรามีใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าเราซื่อสัตย์กับคนคนนั้นด้วยนะถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราสามารถที่จะลดตัวตนของเราอย่างถึงที่สุดเลยแล้วก็ทำให้การที่อยู่กับคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่เจ็บปวดเลยเธอลองดูสิคนที่รักกันแล้วเอาแต่ใจตัวเองด้วยความเห็นแก่ตัวแล้วมันมีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเรียกว่ารักไหมลูกไม่หรอกและความรักก็ไม่ใช่เซ็กด้วยความรักกับเซ็กก็คนละเรื่องด้วยงั้นถ้าเธอพูดว่าเธอมีเมตตาภาวนาเธอก็ต้องรู้ว่าคนที่มีเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังน่ะอย่างเช่นเราอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเรามีเมตตาต่อกันเรามีเมตตาภาวนาว่าด้วยรักเราจะนินทากันมั้ยเราจะทำผิดมั้ยถ้าเราไม่มีอะไรที่เราไปก้าวร่วงหรือร่วงเกินเนี่ยมันจะมีเสียงนินทาไหมขนาดเราไม่ทำมันยังทำได้เลยใช่ไหมแล้วถ้าเราทำแล้วบอกว่าอย่านินทาเป็นไปได้ไหมเราเห็นแก่ตัวเกินไปหรอกสิ่งที่เรารู้เลยว่าความรักต้องเริ่มต้นอย่างคนที่มีความซื่อสัตย์ด้วยความละอายที่จะทำให้สิ่งที่เรารักเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นการวางท่าทีต่อ
่อสิ่งที่รักด้วยความเคารพเลยนะคะเรารักใครเราไม่อยากทำให้ใครเจ็บปวดจริงไหมไอ้ที่คุณแม่พูดจริงๆจริงไหมเธอลองไปถามตัวเองเอาวิชาคือความเห็นแก่ตัวนี่แหละมันซ่อนอยู่ในทุกเรื่องราวของชีวิตเลยตั้งแต่เกิดจนตายเลยฉันทำไมถึงต้องถอนอวิชารู้หรือยังเพราะการรักที่ซื่อสัตย์กับชีวิตจริงๆมันไม่ควรจะใช้ชีวิตของเราให้มันทุรนทุรายอยู่ด้วยความทุกข์นั้นถ้าถามว่าทุกข์ไหนมันก็ไม่ทราบซึ้งเท่ากับรู้จักเองว่าถ้าเราทุรนทุรายอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวไม่ซื่อสัตย์กับชีวิตเนี่ยอย่าไปโทษใครเพราะอวิชชาไม่ใช่คนอื่นทำให้เราอวิชชามันคือความไม่รู้ที่มันอยู่ในขณะนั้นที่เราอาจจะไม่ได้ซื่อสัตย์กับชีวิตของเราจริงๆคนที่ซื่อสัตย์กับชีวิตไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังรักตัวเองก็ซื่อสัตย์รักคนอื่นก็ซื่อสัตย์รักในธรรมชาติก็ซื่อสัตย์รักในครอบครัวก็ซื่อสัตย์รักในเรื่องของการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้โลกใบนี้มันผาสุกและงดงามมันก็ทำด้วยความถ่อมตัวและเคารพนั่นแหละลูกงั้นวันนี้ก่อนที่เราจะอธิษฐานจิตถวายดอกไม้7สี7ดอกจำนวนโอ้โหมากมายนะคะ10ชุดทั้งข้างล่างทั้งในห้องนี้เพื่อแทนคนที่เกิดวันที่แตกต่างกันอันนี้เราทำเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้เห็นความรักที่มันมีผลต่ออีกหนึ่งชีวิตถ้าความรักไม่ซื่อสัตย์หรือความรักมันปนเปอไปด้วยราคะมันจะไปมีผลในระยะยาวของความรักเพราะฉะนั้นเวลาที่เราช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศเราจึงเห็นความเจ็บปวดไงถูกข่มขืนครั้งเดียวแต่ข่มขืนตัวเองทุกครั้งที่คิดดอกไม้เนี่ยมาจากผู้หญิงที่หยุดข่มขืนตัวเองเราช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พึงประสงค์เธอก็รู้อยู่พระอริยะธาราเลือกจะมาที่นี่เพราะคุณแม่ทำงานเรื่องเด็กเมื่อเช้านี้ที่เธอเห็นทั้งหมดที่คุณแม่ทำให้ดูน่ะท่านมาที่นี่ในช่วงเวลา10กว่าปี15ปีเนี่ยคุณแม่ทำงานเรื่องเด็กมาจนเด็กที่เกิดแบบไม่พึงประสงค์ของเราน่ะอายุจะ30อยู่แล้วอ่ะ33ปีของเสถียรธรรมสถานน่ะปีแรกและงานแรกของคุณแม่คืองานช่วยเหลือเด็กบ้านสายสัมพันธ์มันเราเห็นความเจ็บปวดของความรักที่มันเบียดเบียนแย่ๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ในบ้านสายสัมพันธ์ในบ้านเราจริงๆก็มีเพราะว่าเรายังอยู่ในฐานะของปุถุชนก็กิเลสนะปัญญาหยาบมันก็เป็นเรื่องของปุถุชนแหละแต่ถ้าเผื่อวันหนึ่งเนี่ยเราก้าวเข้าสู่สิ่งที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มันหยาบไปแล้วเนี่ยเราจึงรู้สึกได้ว่าคนเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เชิดชูใจอ่ะความรักก็เป็นสิ่งที่เชิดชูใจเช่นเธอรักกระเป๋าหนึ่งใบเมื่อกี้เธอพูดใช่ไหมเธออยากได้กระเป๋าหนึ่งใบเธอก็มีสติปัญญาไปดูราคามันแล้วเธอก็ให้ราคากับสิ่งนั้นเธอก็ผูกใจมันไว้กับเธอในที่สุดเธอก็ตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่เธอผูกใจแล้วเธอก็ไปเอามันมาถ้าเธอไม่เป็นหนี้ก็จบไปแต่ถ้าเธอเป็นหนี้เธอลองดูอย่างนี้พอเธอได้มาปุ๊บสิ่งที่เธอได้ปั๊บมันจะจืดทันทีผู้หญิงไม่เคยรู้เลยว่ากำลังให้อะไรเมื่อใดที่เธอให้สิ่งที่มีค่าของเธอกับใครสักคนสิ่งนั้นจะหมดราคาทันทีนี่เรื่องจริงนะผู้หญิงเนี่ยติ๊กตอกคิดไปเลยว่าถ้าเราให้เขาแล้วเขาจะผูกพันกับเราเนี่ยอย่าโง่ไม่รู้จะสอนยังไงเลยอีเคมีของเธอเนี่ยมันหน่อมแน้มเกินไปนัวเนียแล้วก็โอ้ยสารพัดจะอ้อยซ้อยที่คิดว่าให้อะไรเข้าไปแล้วเขาทิ้งเลยล่ะเธอฉันจะบอกเธอให้เพราะผู้ชายเนี่ยมันชุดทีเดียวมันไปแล้วผู้หญิงเนี่ยจะอี้จะอั้นจะเอิ้นเฮ้ยเข้าใจนะเข้าใจไหม
แล้วเดี๋ยวนี้พอผู้หญิงที่มันเจ็บปวดมากๆมันก็ไม่อยากเป็นผู้หญิงแล้วมันก็เปลี่ยนความต้องการของมันไปได้ตามอะไรตามอำนาจของราคาทั้งที่จริงๆแล้วนะคุณแม่จะบอกให้มันก็แค่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้แล้วก็จบลงไงก็นี่ไงทุกครั้งความอยากก็เหมือนกันลูกอันนี้ก็พูดขำๆนะในฐานะที่แม่เนาะก็เตือนได้ใช่ไหมเธอลองดูอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่มันผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันสนองตัณหาได้ทั้งนั้นแหละลูกได้ทั้งนั้นถ้าเธอมีปัญญาเสียหน่อยเธอเห็นความรู้สึกนี้มันเป็นแค่ทุกขังเท่านั้นเองเธอจะไม่ตกเป็นเหยื่อของตัณหาเลยและความรักของเธอจะซื่อสัตย์และจะเป็นความรักที่งอกงามและเป็นความรักที่ไม่เข้าไปครอบครองด้วยและเป็นความรักที่ไม่เข้าไปสู่ความเบียดเบียนอีกโอ้เรื่องเดียวกันเลยนะแต่อยู่ในฝ่ายนรกกับพ้นทุกข์นะอ่ะใครเคยเสียตัวแล้วยกมือขึ้น ดูคึกคักจะอีจะอ่านมากนะคะ ที่จริงนี่เป็นภาษาธรรมนะฉันหมายถึงคุณได้เสียตัวตนของคุณนะคุณได้เสียตัวตนไปแล้วฉันลดตัวตนไปแล้วอย่างเงี้ยแม้เพื่อนฉันบอกไหนใครได้เสียตัวแล้วเธอก็คิดไปถึงราคะอะไรไปสัมสอนกับใครเหรอเห็นไหมว่าใจของเธอมันไปทางละครน้ำเน่ามากเลยละครน้ำเน่าเข้าใจไหมน้ำเน่าอ่ะเหม็นเสียตัวเนี่ยก็คือหมดตัวตนแล้วแล้วเธอก็เข้าใจในความรักที่มันอยู่เหนือขอโทษนะความเห็นแก่ตัวแล้วความรักของคนบางคนเนี่ยนะแค่เห็นคนที่รักเนี่ยมีความสุขก็โอเคแล้วนะไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่เรามีใจเสน่หาต้องมาปนเปื้อความต้องการทางราคะของเราสองอันนี้ก็ต่างกันแล้วจริงป่ะคุณแม่เนี่ยเคยถูกพยากรณ์มาโดยใครก็ไม่รู้ไปขึ้นเลยอ๋อที่บวชเนี่ยนะเพราะว่าผิดหวังเรื่องความรักสารแนรู้ที่สุดคุณแม่ก็ขำนะโอ้ยขำมากเลยก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะตอบมันก็ไม่ฟังอ่ะมันเชื่อไปแล้วไงเนี่ยหมดท่าแล้วนะหน้าที่การงานล้มเหลวเนี่ยมาบวชเนี่ยเนี่ย40ปีที่แล้วน่ะถ้าบวชอย่างเงี้ยเป็นหน้าหนึ่งเลยนะแต่เราอยู่กับโลกอ่ะสรรเสริญนินทาก็เป็นเรื่องของโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกก็คืออยู่กับเสียงสรรเสริญและนินทาแบบไม่ฟูไม่แฟบละฟูบรรเทาแฟบแล้วขึ้นไปเหนือโลกเลยเนี่ยคือความรักตัวเองที่เป็นสัจธรรมมากเลยเธออยู่กับโลกเธอก็มีสรรเสริญนินทาเป็นโผเขาเรียกอะไรคะโลกกระทำอะโลกกระทำมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาเธอต้องจำไว้เลยว่าถ้าเธออยู่กับโลกกระทำ8เธอต้องเดินอยู่บนมรรค8ต้องมีปัญญามีสมาธิทิฏฐิเลยทุกข์มีไว้เห็นมีอยู่ให้เป็นเธอต้องบอกตัวเองเลยอ๋อจะเอ๋บ๊ายบายทุกเป็นปรากฏการณ์ขอโทษนะที่มาแล้วไปเกิดและดับถ้าเธอเห็นชอบในเรื่องของการเกิดดับในสิ่งที่เรียกว่าทุกเนี่ยเธอก็จะเห็นถึงความอันนี้ภาษาของการปฏิบัติคือเธอจะเห็นถึงความเป็นอิสระที่เรียกว่าสละทิ้งสลัดคืนตัวตนเลยนะลูกเรามาปฏิบัติเพื่อเข้าไปถึงความวิเวกวิราคะนิโรธะโวสักขะคือสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยที่นี่เอาแบบปฏิบัติแบบจะบรรลุไปเลยนะอันนี้ก็เล่าให้เป็นสภาวะที่จะต้องสังเกตดูเช่นพอใจมันอยู่กับลมหายใจมากๆจนมีสติอรักขาจิตเนี่ยมันมีสภาวะธรรมใดเกิดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา
มันมาแล้วมันไปมันเกิดแล้วมันดับมันเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสภาวะธรรมไม่ว่าจะเรียกว่าสุขหรือทุกข์หรือไม่แน่ใจมันเป็นอทุกขมสุขะคือมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่สุขมันมันเฉยๆทั้ง3อาการเนี้ยมันก็คือการเกิดการดับอย่างฉับพลันถ้าเธอปฏิบัติได้แม่นถึงขนาดนี้เนี่ยเธอจะสลัดทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นแล้วถามว่าเธอจะจืดไหมเธอไม่จืดเลยเธอจะทำงานด้วยความสดในขณะที่ชีวิตของเธอสั้นเธอจะสดทุกครั้งถึงแม้ว่าความตายกำลังจะเดินเข้ามาหาเธออยู่ทุกลมหายใจที่เธอเห็นสภาวธรรมอีเนี่ยคืออยู่กับโลกอย่างเหนือโลกไปเลยแล้วเราก็จะทำงานอย่างไม่ต้องมามีงานของฉันเลยนี่ไม่ใช่ความสวยของฉันดอกไม้นี่ฉันชอบฉันโปรดเธอก็เข็นมันเพื่อละมันไม่มีของฉันก็ทำไปผู้หญิงคนหนึ่งที่หยิบดอกไม้ขึ้นมาแล้วก็มองมันว่าถ้าเทียนมันร้อนมันจึงจะทำกลีบดอกไม้ที่สวยได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าชีวิตมันถูกตีตอนร้อนเนี่ยเธอได้อาวุธเลยนะใช่ไหมเธอไม่ต้องกลัวความร้อนหรอกเธอก็ใจเปล่าเพราะอันนี้ถ้าไม่ร้อนทำไม่ได้นะนี่คณะแม่ชีทำนะเนี่ยเริ่มต้นจากผู้หญิงที่ท้องแบบไม่พึงประสงค์ทำนะนี่คืองานที่คุณแม่เยียวยาบ้านสายสัมพันธ์นะแล้วเวลาไปไหนคุณแม่ก็จะแจกเนี่ยเพราะเป็นดอกไม้ที่คุณแม่ภาวนาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะภาวนาแล้วก็จะถวายท่านแล้วก็ตั้งอยู่อย่างเงี้ยไปหนึ่งอาทิตย์ก็เดี๋ยววันพระอีกก็มาเปลี่ยนอีกดอกไม้ที่ถอยออกไปเนี่ยก็จะไปมอบให้กับคนที่ร่วมบุญนะคะซึ่งอันเนี้ยอยากเรียนเขาก็สอนนะฮะเขามีวันสอนด้วยนะคะคณะแม่ชีก็ให้แม่ต่ายเขาสอนได้เลยแล้วก็มีส่วนร่วมด้วยคณะแม่ชีที่นี่ก็ทำตอนนี้ต่ายก็งานเยอะต้องดูแม่น้อยก็เนี่ยคณะแม่ชีก็ทำก็เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนสิ่งนี้เราก็ลาไปเพื่อไปมอบให้กับคนที่ร่วมบุญอ๋อคุณแม่ต้องขอบพระคุณนะคะวันนี้ก็มีคนร่วมบุญการหล่อพระอริยะธาราเข้ามาถามมามากเลยในอินบ็อกซ์เพราะว่าตอนนี้กระแสของท่านหลายคนก็มีความระลึกถึงแม่นะคะเราหลอมใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์เพราะเราระลึกถึงแม่เราห้องนี้ก็ท้องก็ถ้ำทองคือท้องของแม่เนี่ยค่ะจริงๆแล้วพระเจดีย์ทองที่ใส่พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเวลาที่เรานึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะนะตอนที่อยู่ในครรภ์ของพระมารดาเนี่ยค่ะท้องของแม่เนี่ยคือเจดีย์ทองเลยเพราะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็คือพูดจริงก็คือการเกิดมาเพื่อที่จะมีความรักที่มากกว่าความเป็นของฉันแล้วก็สามารถที่จะใช้ความรักที่มีต่อมนุษยชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายยังไม่มีเงื่อนไขเนี่ยกลับไปช่วยคนที่ตัวเองรักด้วยเช่นพระราหุลเนี่ยตอน7ขวบเนี่ยเมื่อเข้าไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพ่ออะไรคือมรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้กับลูกอันนี้เอาภาษาชาวบ้านเลยนะที่มันก็มีภาษาอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยไปเหนี่ยวบาทแล้วถามพ่อมีอะไรให้เป็นมรดกคือกลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์ปรากฏว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพูดถึงอริยทรัพย์รักลูกและให้อริยทรัพย์ไม่ได้หาทรัพย์ให้พระราหุลเนี่ยเป็นโสดาบัน7ขวบตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งคำถามว่าราหุลนี่อะไรกระจกพระเจ้าค่ะมองกระจกห้องนี้จะมีกระจกไม่ได้มีไว้ให้ส่องเธอนะสอนเรื่องกรรมราหุลเธอจงสำเนียกไว้กระจกมีไว้ทำอะไรราหุลตอบว่ามีไว้ส่องราหุลเธอจงสำเนียกว่าเวลาที่เธอส่องตัวเธอเข้าไปในกระจกนะเงาในกระจกเนี่ยคือผลแห่งกรรมฉันจงสำเนียกให้ระวังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเงาในกระจกคือผลแห่งกรรมส่องด้วยกรรมอย่างไหนผลเป็นอย่างนั้นพระราหุลบรรลุเลยโสดาบันรักไหมอย่างนี้เรียกว่ามีอริยทรัพย์ไหมมีให้อริยทรัพย์เลยเป็นทรัพย์ที่ให้ไม่ได้มาอวดว่าทิ้งมรดกไว้ให้ลูกเท่าไหร่เพราะเงินทำให้เด็กมีอันตรายก็ได้แต่ถ้าให้ทรัพย์ให้อริยทรัพย์ควบคุมทรัพย์ภายนอก
ก็ยังพอที่จะช่วยตัวเองได้นั้นการให้จิตใจที่ดีก็เป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้พอเข้าใจนะนี่เมื่อเราเขียนชื่อแม่เราเอาไว้ในคือมันก็เป็นกรรมที่เราระลึกถึงด้วยความกตัญญูจะเอาไปหล่อเป็นพระอริยทาราจะอยู่ได้เท่าไหร่ก็ช่างเถอะสมมติถ้าเรามองไปที่องค์ปฐมทำไมเช็คคาร์บอนแล้วมันสามารถมีเขาเรียกว่าคาร์บอนอะที่ยืนยันได้ในเชิงวิทยาศาสตร์เลยนะคะว่าอายุเท่าไหร่โลหะนี้อายุเท่าไหร่บรอนนี้อายุเท่าไหร่มันก็เลยทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าถ้าเราสมมติเรารักแม่แล้วเราก็ช่วยกันหลอมใจแม่หล่อใจพวกเราหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยให้ขึ้นมาและให้คุณธรรมของมหาโพธิสัตว์องค์นี้ซึ่งมีคุณธรรมที่มีความโดดเด่นมากคือขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งและทำของยากเป็นผู้ที่ทำของยากให้ง่ายได้จึงไม่เคยอ้อนวอนว่าขอให้เจออะไรง่ายๆแล้วจะทำแต่บอกเลยว่าอะไรยากจะทำให้มันสำเร็จจึงง่ายสำหรับท่านเช่นการอธิษฐานว่าแม้สิ่งนั้นจะยากจะทำให้สำเร็จคือห้องนี้นะคือห้องนี้เข้าใจนะแม้สิ่งนั้นจะยากก็จะทำให้สำเร็จงั้นเดี๋ยวเวลาอธิษฐานจิตเช่นจะเอาความขี้เกียจออกไปแม้จะยากก็จะทำให้สำเร็จอย่างนี้เข้าใจไหมอย่าไปมองถึงเรื่องความคือนึกถึงละอกุศลก่อนถ้าเราเห็นว่าเราเป็นคนขี้โกหกไม่ซื่อสัตย์เราก็พูดเลยว่าเราจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์แม้มันจะยากเราก็จะทำให้สำเร็จอย่างนี้ค่ะเธอต้องดัดสันดานเธอก่อนไม่มีทางที่เธอจะได้อะไรโดยไม่ดัดสันดานเธอที่จะออกจากสิ่งที่มันเป็นอะไรคะเป็นราคะโทสะโมหะแล้วเธอจะได้ความสงบเย็นและเป็นประโยชน์หรอกถ้าเธอยังมีราคะอยู่เธอก็จะทำอย่างราคะแต่ถ้าเธอละราคะได้เธอจะทำด้วยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นและจิตควรกับการงานมันเหนือความสุขธรรมดาเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นการอธิษฐานจึงไม่ใช่การอ้อนวอนขอที่นี่และการตั้งสัจจะอธิษฐานก็เป็นอีกหนึ่งในอธิษฐานบารมีนะคะเป็นหนึ่งในอธิษฐานบารมีที่จะทำให้พวกเราเนี่ยรู้จักที่จะสะสมการทำสิ่งที่มันทำได้ยากบารมีมันก็คือการทำสิ่งที่ทำได้ยากทำไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กจนกระทั่งมันเป็นมากๆสมมติถ้าบอกว่าทำไมพระอริยทาราศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งเนี้ยมันน้อมใจของผู้คนจำนวนมากเลยที่ปรารถนาที่จะทำสิ่งอะไรดีๆด้วยกันตอนที่รับมาเนี่ยก็คือเหมือนของเก่าชิ้นหนึ่งตั้งไว้คนก็ไม่รู้จักเลยนะคะแต่ทันทีที่คุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าท่านกลับบ้านเหมือนอย่างที่ดร.หงบอกว่าทารากลับบ้านคุณแม่ก็เอาคุณธรรมของท่านมาไว้ในใจของคุณแม่เลยนะเพราะมันเป็นเรื่องที่เราเป็นอยู่แล้วไงแต่เราไม่รู้จักท่านเช่นเราช่วยเด็กแล้วผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศเราช่วยผู้หญิงที่อยู่ในคุกเราช่วยเด็กบ้านกรุณาเมตตาปราณีนี่คุณแม่ก็เข้าออกคุกแต่ไม่ได้ติดคุกนะคะคือชีวิตของการเป็นนักบวชของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็พยายามจะเข้าไปรับใช้คนที่ติดกับตัวเองคุณแม่เคยเข้าไปในคุกนะและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยร้องไห้จนตาเป็นสายเลือดเลยตอนที่เอาพระอริยทาราเข้าไปคนท้องมันก็มาให้เราภาวนาแล้วเราก็เอาเด็กของเราเนี่ยเอาเจ้าอดีคาเนี่ยเข้าไปด้วยนีน่ามก็เข้าไปมันก็ไปทำภาวนาด้วยกันไอ้หลานเราเนี่ยเป็นลูกครึ่งอินเดียมันก็คานแล้วก็แอบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมันร้องไห้มันสายเลือดคุณแม่ก็เข้าไปถามเขาไปปลอบอ่ะจะให้คุณแม่ช่วยอะไรไหมคุณแม่มันจะถามว่าเธอมีอะไรให้คุณแม่รับใช้หรือเปล่าเด็กก็ร้องไห้มาแล้วเขาก็บอกกับแม่ว่าเขาเป็นห่วงลูกเขาคุณแม่ก็ถามว่าแล้วลูกเป็นอะไรลูกอยู่โรงพยาบาลเขาคลอดเสร็จแล้วเนี่ยแม่กลับมาติดคุกลูกยังอยู่โรงพยาบาลเข้าใจไหมพอคุณแม่ทราบว่าโรงพยาบาลไหนคุณแม่ก็ไปเยี่ยมเลยจำได้เลยออกจากเนี่ยหญิงกลางเนี่ยธัญสถานเนี่ยแล้วไปเลยพอคุณแม่เห็นเด็กเนี่ยโอ้โหคุณแม่รู้เลยทำไมแม่มันถึงร้องไห้เพราะเด็กเนี่ยไม่มีกะโหลกมีผ้าก๊อซพัง
พันสมองอยู่กะโหลกไม่มีแล้วก็พันภาพยังมีภาพเลยนะอันเนี้ยมีภาพอยู่เราเยียวยาเขาอยู่6เดือนไปเยี่ยมเขาในฐานะยายแล้วก็บอกราชทัณฑ์ว่าคุณแม่มาไม่มีเงื่อนไขอื่นเลยพอเราอุ้มเด็กคนนั้นเนี่ยเรารู้เลยชีวิตมันพยายามต่อสู้มากแล้วแม่เขาเสพยาเสพติดลูกถึงไม่มีกะโหลกแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้าไปให้ผู้คุมให้เขาดูว่ายายมาเยี่ยมให้รู้ว่าจะส่งลูกเขาอย่างดีที่สุดเด็กนิ้วเล็กนิดเดียวแล้วคุณแม่เข้าไปจับคุณแม่เนี่ยมักจะเยี่ยมเด็กเนี่ยบ่อยมากเลยในห้องคลอดที่มันมีความเป็นพิเศษทั้งหลายเนี่ยชีวิตมันเท่านั้นที่ถ้ามองทางหลักการปฏิบัติเธอฟังนะกรรมของแม่คือเสพยาเสพติดเด็กอาจจะมีกรรมร่วมเกิดมาสั้นๆ6เดือนกะโหลกไม่มีดูน่าสงสารใช่ไหมแต่เธอรู้ไหมว่าโสดาบันเนี่ยเขาเกิดอีก7ครั้งเนี่ยสั้นๆแล้วชดใช้ปุ๊บเดียวไปเลยนะเออตอนที่มันมาชดใช้อะไรเนี่ยนะมันจะรู้สึกเหมือนกับมันค่ำควรนะแต่ถ้าเป็นโสดาบันเนี่ยนะพบชาติแห่งทุกข์เนี่ยมันจะปุ๊บปุ๊บ7ครั้งปุ๊บไปเลยฉันเราบอกไม่ได้หรอกลูกเราอาจจะน่าสงสารมากกว่าเด็กคนนั้นนี่ก็ได้เพราะว่าใจเรามันไม่มีสติเลยอะเด็กคนนั้นแค่ไม่มีกะโหลกแล้วตายไปใน6เดือนแต่เราเนี่ยมีทั้งกะโหลกใช่เปล่าทั้งฉลาดแต่อวิชชาท่วมท้นไงหนักกว่าไม่ลูกหนักกว่าเห็นไหมทุกกายก็คือไม่มีกะโหลกไม่ทุกใจก็คือไม่มีอวิชชาเอาไงจ๊ะหรือมีทั้งกะโหลกและมีทั้งอวิชชาเอาไงลูกเร็วตอบมามึงจะสอนยังไงเลยนี่ตอบยากเลยนะคะเขาบอกว่า18นาฬิกาแล้วเอวังคุณแม่นะไม่แสดงทำยาวแล้วเดี๋ยวนี้เอาแบบตอบคำถามเก็บไว้เลยวันเสาร์เป็นเรื่องตอบคำถามดีไหมพี่ติ่งมาขอร้องว่าคุณแม่คะออกเวลาเดียวก็ได้เช้าเหรอเออคุณแม่กำลังทบทวนนะตอนกลางวันเรื่องอาหารไม่ต้องออกหรอกเหรอเห็นไหมคุณแม่ก็เหรอเออทุกคนมันก็โปรเทคคุณแม่มากเลยนะคะลูกศิษย์เดี๋ยวฉันถามเธอเธอฟังวันนี้แล้วเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงเธอรู้เรื่องไหมเนี่ยจริงเหรอตกลงไม่มีกะโหลกหรือไม่มีสติอันไหนบอกก่อนฟังแล้วเนี่ยหรือว่าโอ้หนูมีทั้งกะโหลกแล้วก็มันจะมีสติค่ะเอาไงลูกเอ้ยอย่าแพ้เด็กคนนั้นนะเด็กคนนั้นน่ะไปโสดาบันได้ง่ายเลยนะน่าถ้างั้นเชิญชวนทุกท่านได้ถวายดอกไม้ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานก็ให้มองเลยค่ะพระอริยธาราองค์นี่ขนาดนี้เป็นองค์ประธานในถ้ำนี้นะอย่างงดงามขนาดนี้นะเพราะว่านี่ก็มาจากศรัทธาของผู้คนมากมายองค์ใหญ่นู้นก็มาจากศรัทธาของผู้คนทั่วโลกเลยเพราะว่าคนรู้จักท่านเยอะแล้วก็คนที่ตั้งใจที่จะเอาใจของเราที่กตัญญูต่อแม่มารวมกันน่ะมันต้องช่วยสถานการณ์ของความยากลำบากของแผ่นดินได้เพราะคุณแม่เชื่อว่ามันเป็นบารมีแล้วเราทำได้ไม่ใช่เพราะเราเก่งนะเราเสียสละเราต้องพูดเยอะหน่อยเราต้องไปบอกอธิบายแต่คุณแม่ถามเธอจริงๆเธอรู้สึกว่าเธอทำสิ่งนี้ด้วยปัญญาไหมคุณแม่ให้เธอสังเกตกันถ้าเธอทำด้วยปัญญาเธอจะจาคะคือสละเนี่ยเธอไม่ใช่ทำบุญนะเธอทำกุศลนะจาคะเนี่ยเป็นระดับของกุศลที่จะสละความเห็นแก่ตัวแล้วก็เก็บสิ่งที่เธอไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยรวมไว้เพื่ออะไรสักอย่างนึงที่ไม่ได้เป็นการปนเปื้อนความสุขของเธอแต่เพื่ออะไรที่เธอนึกถึงทีไรเธอจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นกุศลทุกครั้งที่นึกถึงถ้าเธอทำอย่างอันเนี้ยเธอทำสิ่งเนี้ยด้วยมหากุศล
ถึงแม้ว่าจะเป็นเศษสตางค์ที่เธอไม่ทิ้งขว้างเห็นไหมนึกถึงทีไรมันมีกุศลแล้วมันอิ่มใจมันรู้สึกได้ถึงความเสียสละตัวตนออกไปถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นมหากุศลถึงแม้ว่ามันจะราคาเพียง10บาทต่อวันเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วก็กระจายไปไม่เป็นของของใครแล้วก็ไม่ใช่เป็นของของคุณแม่นะคะองค์นี้ก็ไม่ใช่ของของคุณแม่แต่ในอดีตมาเลยเนี่ยช่วงนั้นคุณแม่อาจจะเกิดอยู่ตรงเส้นทางสายไหมตรงไหนเล่นทอยกองเล่นทรายไม่รู้จักฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็หล่อไว้ก็ได้ถึงเวลาก็กลับมาก็ไม่เห็นจะต้องสงสัยอะไรเลยก็แค่กลับมาทำไมต้องสงสัยก็องค์ที่ใหญ่กว่านี้ก็ยังหล่อเลยเนี่ยมันก็จบแล้วมันก็หมดสงสัยแล้วมันทำได้มันก็ทำจริงไหมก็ไม่ได้มีฤทธิ์อะไรไม่ต้องมีฤทธิ์ไม่ต้องมีอานุภาพอะไรมีแต่ความซื่อสัตย์ที่จะละวางเอาออกถ้าอย่างเงี้ยถ้าเธอเข้าใจอย่างเงี้ยเธอก็จะหลอมใจเธอกับภริยาธราเป็นหนึ่งเดียวกันเลยค่ะไม่กลัวที่จะทำของยากให้อภัยอย่างลึกซึ้งเราไม่ได้เลวเพราะคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นเลวเราต้องไม่เลวด้วยนี่คือการให้อภัยที่ดีมากนะคะอย่าสปอยคนเลวเราไม่เลวด้วยถือว่าความหยาบคายของคนอื่นไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราสะอึกสะอื้นไปด้วยกับความหยาบคายของคนอื่นอันนี้เลวพอกันทุกกายทุกใจมันนัวกันอยู่เพราะฉะนั้นต้องรู้จักสร้างบารมีการช่วยต้องไม่ผลักคนตกเหวและต้องเป็นหนึ่งในคุณธรรมสิ่งที่เราสร้างก็คือทรงเป็นพระพุทธมารดาจึงมีพระพุทธเจ้า5พระองค์วันที่เราจะยกท่านท่านจะขณะนี้ห้องพระไทยมาละส่วนนี้เสร็จแล้วแต่ยังไม่ยกเพราะยังต้องทำอยู่แต่ส่วนนี้เสร็จแล้วขึ้นไปแต่ว่าพระพุทธเจ้า5พระองค์วันที่31ถึงจะนำมาอาจจะเสร็จทั้ง5พระองค์เลยตอนนี้เริ่มหล่อละชิ้นที่อยู่ตรงกลางพระพุทธเจ้าองค์ตรงกลางได้ละอีก5พระองค์กำลังดูอยู่ว่า31จะเสร็จไหมก็อาจจะติดไปเรื่อยๆเพราะจากนี้อะไรเสร็จก็จะขึ้นไปติดค่ะนั้นเราอาจจะที่เราเขียนกันเนี่ยค่ะก็จะไปรอในพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอย่างนี้เข้าใจไหมคะคือนี่พยายามอัปเดตให้รู้ว่าเธอก็ไม่ต้องไปบอกของเธอไปอยู่ตรงไหนหรอกพอเธอเขียนชื่อไปแล้วมันก็ไปหลอมเป็นอันเดียวกันนะคะก็อาจจะต้องเอาไปหลอมเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าในบรอนซ์ที่เขาหล่อทั้งองค์เนี่ยมันเพียวมากต้องไม่มีสนิมเลยต้องอยู่ไปอีกพันๆปีอ่ะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเขียนกันเนี่ยเขาถึงไม่ให้ใช้เป็นเคมีลงไปเลยเพราะมันอาจจะไปรวมไปเป็นดอกบัวหรืออะไรก็ได้คุณแม่ก็แล้วแต่เทคนิคของเขานี่ถ้าเราพร้อมแล้วโอมแปลว่าขอนอบน้อมตาเลคือแสงสว่างแห่งปัญญาพระองค์เปรียบเหมือนดวงดาวเหมือนดาวเหนือที่เวลาเรือแตกแล้วมองเห็นดวงดาวแล้วเราจะถึงฝั่งได้ฝั่งก็คือนิพพานพระองค์เปรียบเหมือนแรงบันดาลใจที่จะฉุดช่วยให้คนเนี่ยข้ามพ้นความทุกข์ในความหมายก็คือการข้ามให้พ้นสังสารวัฏในความหมายของคำว่าชารานะคะเป็นดวงดาวเป็นการข้ามพ้นห่วงแห่งราคะโทสะโมหะแล้วก็เป็นเป็นลักษณะของการให้อภัยแบบแม่ก็คือให้อภัยอย่างคือเลวเนี่ยไม่เกลียดแล้วหาช่องทางที่จะช่วยก็เรียกว่ารักเนี่ยแหละความรักมีตั้งหลายมิติเห็นไหมมันจะเป็นความรักคือเลวลูกเลวหยาบคายสำส่อนก็รู้แล้วก็พยายามช่วยไม่เกลียดแต่พยายามช่วยให้หลุดพ้นนะคะก็คือแม่ถูกไหมก็มีหัวใจแม่มีหัวใจโพธิสัตว์คือยากยังไงก็จะช่วยอันนี้เป็นปาฏิหาริย์ของพระองค์ก็คือทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์มีทั้งเจโตวิมุตติมีทั้งปัญญาวิมุตติเลยสามารถช่วยได้อ่านใจแล้วดึงขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเราไม่ต้องไปช่วยคนอื่นเราช่วยตัวเองก่อนเราเห็นตัวเราเองก่อนว่าเรามีสภาวะอย่างนี้เราควรจะหลุดจากสภาวะอย่างนี้แค่ยืนดูรู้ปล่อยเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะ
สละทิ้งสละคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้เลยถ้าพร้อมแล้วยกดอกบัวของเราขึ้นมาอธิษฐานร่วมกันนะคะก็อยากให้ท่านที่ดูอยู่ทางบ้านถึงแม้ว่าจะอธิษฐานบ่อยๆทุกวันเสาร์วันนี้เป็นวันพระด้วยก็เดี๋ยวเราก็จะถวายดอกไม้นี้ไปด้วยกันเลยคุณแม่จะเป็นตัวแทนให้กับพวกเราทุกคนด้วยเพราะว่ามีเจ้าภาพไหมเนี่ยหนูจ๋าจะได้เอ่ยชื่อเจ้าภาพดอกไม้มีไหมคะเพราะมักจะมีนะอันนี้เขามีเจ้าภาพนะคะบางคนก็ทำบุญวันเกิดทำบุญให้แม่จะได้ขอบพระคุณถามตายสิถ้าไม่มีฉันเหมาแน่ๆเดี๋ยวพวกเราก็ช่วยกันเนาะเราก็ได้ขึ้นมาแล้วเพราะมันเป็นก็จะเปลี่ยนทุกวันพระแล้ววันเสาร์เนี่ยตรงกับวันพระพอดีเลยเดี๋ยวเราช่วยกันค่ะช่วยกันถวายไม่ต้องเอ่ยชื่อนะมีไหมเอาสัปดาห์นี้ไม่มีเลยเหรอเอาไม่ได้ทำประชาสัมพันธ์อ๋อไม่เป็นไรคือคุณแม่ไม่เป็นไรอยู่แล้วเขาอาจจะคือถ้าคนไม่ค่อยรู้แต่ที่ให้เนี่ยคุณแม่ให้โอกาสแล้วก็เราเองก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ฝึกปือวินัยของสังฆะเราด้วยนะคะก็ทุกคนเชิญเป็นเจ้าภาพนะคะถวายดอกไม้นี้นะคะนี่คือเครื่องบูชาที่อันนี้ควีนมัมส่งมาจากที่ภูฏานนะคะท่านอายุ90ท่านส่งมาแล้วท่านก็บอกว่าท่านมาอธิษฐานจิตที่นี่แล้วสุขภาพท่านดีขึ้นนะคะคุณแม่ก็ระลึกถึงนะคะเป็นอะไรที่แบบคนภูฏานเนี่ยแบบยกขึ้นอธิษฐานเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบาตรน้ำมนต์นะคะเนี่ยก็จะมีน้ำขึ้นมาเราก็เห็นเลยว่าคนที่มีความคือภูฏานเนปาลสิคิมอินเดียนะลาดักเนี่ยที่คุณแม่ที่ไปมาเนี่ยนะคะแล้วก็มองโกเลียเนี่ยมีท่านในวัดใหญ่ๆเนี่ยมีแมนดาราที่เรียกว่าเป็นปราสาทของท่านเลยอย่างที่เรากลับมาจากอย่างภูฏานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาที่เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยมาขอภาวนาในห้องนี้แล้วก็ปิดเอาผู้ที่อยู่ในภูฏานเข้ามาที่เนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกยินดีมากนะคะแล้วตอนนี้กำลังส่งธงมนต์พระริยาธราเข้าไปที่หุบเขาโพธิสัตว์อันนั้นก็ส่งมาจากภูฏานขอบคุณดอจิมากเลยที่จะส่งมาอีกถามมาว่าจะเอาเท่าไหร่คุณแม่ก็บอกว่าตอนแรกก็เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าคุณแม่ยินดีมากถ้าจะส่งมาสัก100อันถ้าทันวันที่13เราก็จะติดเลยถ้าไม่ทันเราก็จะเอาสิ่งที่เราสร้างในประเทศไทยนั้นพระอริยธาราก็จะมีหลายเทคนิคนะคะหล่อเป็นบรอนซ์เป็นทังก้าอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นธารา21ปางนะคะอันนี้ก็เป็นเพนติ้งอันนี้จากเนปาล นะคะอันนี้ก็เป็นธาราเนี่ยค่ะอันนี้เป็นองค์ยืนมีแสงไฟไหมมีใครมีไฟไหมขอยืมไฟหน่อยมาตรงนี้องค์ยืนเนี่ยอันนี้คุณแม่ช่วยในปานเพราะระยะหลังเนี่ยค่ะการท่องเที่ยวไม่ค่อยดีเราไปไหนเราก็จะช่วยงานศิลปะขอยืมแม่ชีนะคุณแม่ชอบให้คนที่ทำงานศิลปะเนี่ยไม่ลำบากแม่ชีน้ำเข้าไปตรงนี้สิเนี่ยไปอย่างนี้นี่เป็นคอร์สเห็นไหมอ่ะไม่ชินน้ำมาสองระวังชนนี่จ้ะอันนี้มาจากเนปาลอันนี้เป็นธาราปางยืนซึ่งตอนนี้กำลังเห็นไหมคะเขาก็แกะเนี่ยค่ะคือเราก็เห็นอันนี้คือคนที่แกะมือเลยนะคะอยู่คอคือแล้วเราก็บางทีแค่เขาพูดว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาเลยคุณแม่ช่วยหน่อยฉันก็ไม่ได้คิดว่าฉันซื้อนะแต่ฉันว่ามันต้องมาถึงเราแหละนะก็งามส่วนอันนี้อ่ะไม่ชิน้ำมาให้เห็นเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้ว่าเวลาเข้ามาในห้องนี้นะคะอันนี้ก็เป็นขอจุดตรงนี้ถูกนี่ก็จะเห็นพระพักนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นนะคะอันนี้พกพาเลยค่ะอันนี้คนที่เปรตใช้เปิดเข้าไปนี่พระอริยธาราอยู่ในนี้เห็นป่ะนะคะคุณแม่ก็แกะสำหรับเวลาคนที่เขาเดินทางนะกลุ่มพวกวัชรยานเนี่ย
ก็จะมีแค่เนี้ยค่ะติดตัวไปเนี่ยค่ะติดตัวไปเหมือนเพื่อนเราดัชเชนก็บอกว่าเนี่ยแม่ก็มีพระอริยธาราเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยถ้าใครไปเห็นจะรู้ว่าอ๋อมันมีหลายเทคนิคนะคะส่วนอันนี้ก็ที่ราดักเนี่ยค่ะเพราะท่านเป็นกรีนธาราคุณแม่ก็เอามาส่วนอันนี้ก็เป็นพระพักที่มาจากปากีสถานเลยก็คือเราก็ติดตามไปดูว่าเส้นทางสายไหมไปถึงตักกศิลาเนี่ยมันมีท่านไหมมันก็มีจริงๆด้วยฉะนั้นเวลาที่พวกเราทำงานกันเนี่ยงั้นการหล่อที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญไหมเป็นเรื่องบังเอิญไหมที่เธอจะได้จารึกชื่อแม่เธอไว้ในองค์ท่านบังเอิญไหมไม่หรอกลูกไม่อันนี้คือเรื่องจริงค่ะใครคะใครลูกลูกชื่ออะไรล่ะวันเพ็ญขวัญจันทร์ค่ะหนึ่งชุดเหรอคะโอเคอ้าวสาธุนี่นี่คุณแม่ก็ไม่รู้ว่าชุดเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เธอทำฉันนั่นขาดการประชาสัมพันธ์ฝ่ายการเนี่ยอ๋อ 1,999 ดอกละ300เงี้ยเหรอฮะ 7,321 อ๋อแล้วลดราคาให้อ๋อจ้าอุตส่าห์ทุนะคะไม่ไม่เดี๋ยวก็มากันเดี๋ยวพวกเราก็ไปคนละบาท2บาทก็ไปหย่อนๆมันเป็นวันพระลูกไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินแต่เธอลองดูสิแม่ชีคุณแม่เนี่ยแก่ๆอยู่คนหนึ่งอ่ะที่เป็นแม่ชีพี่เลี้ยงเธอนั่งทำอ่ะคุณแม่เห็นรูปแม่ชีอะไรทิพย์แม่ชีทิพย์นั่งทำแล้วนั่งทำสงบเลยที่นั่งอยู่เป็นแม่ชีพี่เลี้ยงเธอมีแม่ชีน้อยหนาแม่ชีทิพย์อ่ะนั่งทำจนกระทั่งเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญไปเลยจากบ้านเด็กบ้านสายสัมพันธ์แล้วคุณแม่ก็ถามว่าเธอรู้ไหมเขาเอาเงินไปทำอะไรไปซื้อแว็กนี่แหละค่ะแล้วก็ทำต่อไปมันก็ไปเธอดูวิธีการทำกุศลของพวกเราก่อนเราไปจุดนะคุณแม่ก็เอาไปแจกนะเนี่ยไปแจกใครไปหุบเขาก็เอาไปแจกเพราะว่าอะไรเพราะเรามีบ้านของท่านไงทารากลับบ้านเข้าใจไหมคุณแม่ว่ามันไม่ได้เรื่องเงินแต่มันเป็นเรื่องที่คนไม่รู้พอรู้เขาก็จะทำแต่เราเนี่ยไม่ค่อยได้บอกเพราะว่าเราก็นะร่ำรวยมั่งคั่งไม่รู้จะว่ายังไงแต่สุดท้ายเลยเอางี้ดีกว่าการมีหุบเขาโพธิสัตว์ถ้าว่าบังเอิญไหมไม่บังเอิญแล้วเธอดูสิโควิดมาเนี่ยเธออยากฟังเสียงองค์เท่าไหร่ละมะสอนเรื่องอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาไหมอ่ะอยากฟังไหมอ่ะพ่อเธอเขาอยู่ในลิงโทนแกเป็นลูกพ่อแกมีไหมทิพย์อ่ะโธ่ทั้งไร้สกุลอริยะจริงเดี๋ยวให้สมชายส่งมาเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังพรุ่งนี้ก็ได้เข้าไปจริงค่ะองค์เท่าไหร่ละมะสอนเด็กเลยคนจีนเขียนจดหมายไปถามว่าตายแล้วเป็นพันน่ะจีนตายเป็นพันน่ะทิเบตก็ตายแล้วอ่ะตอนนั้นน่ะแรกๆเลยโควิดต้องสวดมนต์บทไหนองค์เทไรมะบอกอุมตะเรตุตะเรตุเรสุหาชื่อท่านเลยขจัดความกลัวเลยพูดแล้วยังขนลุกเลยเวลาองค์แล้วคุณแม่ก็ทำตลอดแล้วไอ้เพื่อนที่มันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาน่ะมันก็เอาคำนี้ไปเข้าเครื่องเขย่าอุมตะเรตุตะเรตุเรสุหาอุมตะเรตุตะเรสมันไอช่องท้องเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนมันก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นไอ้โควิดเนี่ยมันติดกันทางเดินของลมหายใจจริงป่ะถ้าทางลมหายใจมันแข็งแรงมันสตอร์มก็ติดยากอะนะทำไม่ได้ทำไงเลยติดเลยไม่มีปิดด้วยเนี่ยองค์ทะเลละมัดแล้วมีเสียงเลยสมชายอะนะเขาเป็นลิงโทนเลยส่งมาจะฉันต้องยืนยันฉันนะไม่พูดอะไรลอยๆหรอกก็ขนาดองค์ท่านองค์พระอริยธาราบอกว่าอยู่บนเส้นทางสายไหมแล้วคุณแม่ก็ไปมองโกเลียด้วยนะไปปากีสถานด้วยไปเส้นทางสายไหมไปถึงตักกศิลายังเห็นพระพักพระโพธิสัตว์เลยแล้วตอนที่ลงมาเสร็จคนปากีสถานเห็นเราเนี่ยมีความศรัทธาที่จะมาภาวนาบอกว่าอันนี้ให้อันนี้ให้พอดีคุณแม่ไปกับท่านทูตก็ยังมองท่านทูตเก่าใหม่ไม่รู้อ่ะเขาให้ก็เอาแต่ให้แบบต้องจ่ายเงินนะคือให้อ่ะให้แต่ให้ก็ต้องให้จ่ายเงินนะอ่ะเปิดค่ะเปิดห้องที่เธอภาวนาห้องเกลือน่ะอ่ะนี่ไงอ่ะ
ฮะเออมันต้องใกล้ฉันดิฉันไปใกล้เธอมันต้องใกล้ไมโครโฟนคุณยายก็จะฟังฟังออกกันหนีเดี๋ยวตกจริงๆนะคะเสียงอุ้มตะเรตุตะเรตุเรโซฮาเนี่ยคือเสียงคุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่เข้าเฝ้าท่านส่วนพระองค์หลายครั้งท่านมีอารมณ์ขันมากเลยท่านเป็นเบสเราเป็นเบสเฟนนะพอบอกว่านักบวชผู้หญิงจากประเทศไทยเนี่ยท่านส่งจดหมายเชิญเป็นการส่วนพระองค์เลยคุณแม่ก็เข้าเฝ้านั่งคุยถามว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาเนี่ยคุยถามว่าผู้หญิงบวชแล้วบรรลุธรรมได้ไหมก็บอกว่าต้องศึกษาต้องเอาออกอะอย่างเงี้ยเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นท่านก็เป๊ะมากเลยบวชเพื่อเอาหรือบวชเพื่อเบาอ่ะก็ต้องใช้ปัญญาเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วนะเดี๋ยวเขาไปเอานี้เปิดในนั้นให้ฟังแล้วกันอ่ะพร้อมยังคะเราทุกคนเป็นเจ้าภาพนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปแบบเปิดโอกาสทางบ้านก็สามารถด้วยนะคะตอบแล้วใช่ไหมเนี่ยเพราะเดี๋ยวพอจบแล้วจะแลนดิ้งเลยตอบแล้วนะทุกกายทุกใจทุกไหนเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็ต้องทุกขังนะคะอันนี้จังทุกขังอนัตตาอ้าวระวังนะจ๊ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคณมการังกะโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนะตะเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอัปราทังขมะทะเมพันเตจากนี้คุณแม่จะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ให้อาบรถหัวใจของเราเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวขอนอบน้อมให้เราว่าตามนะลูกขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรโอมตาเรตูตาเรตุเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์
ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยธารามในฝ่ายของปัญญาขจัดร้ายกายดีให้พวกเราเริ่มต้นการเกิดอีกครั้งหนึ่งที่เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เพราะเรามีความปรารถนาในความรักที่ไม่พาให้ตัวเองหลงแต่ต้องมีความรักที่จะใช้แสงสว่างแห่งปัญญาแม้ชีวิตเราสั้นลงแต่แสงสว่างแห่งปัญญาจะช่วยให้โลกใบนี้ยังสว่างไสวความรักที่ลดความเห็นแก่ตัวก็จะนำมาซึ่งคุณค่ากับตัวเราเองนั่นก็ขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและลองทำของยากสักอย่างหนึ่งทำให้ได้จนมันง่ายเป็นปาฏิหาริย์ของเรานะขออนุโมทนาค่ะคุณแม่ก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านและลูกศิษย์ทุกคนใช้ชีวิตอย่างสุขสงบเย็นในความรักนะคะแล้วก็ประโยชน์ตนได้แล้วอย่าลืมประโยชน์ท่านด้วยสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ